เซตผลคูณหรือผลคูณคาร์ติเชียนภาษาอังกฤษก็คือ product set หรือ cartesian product มันคืออะไรเราก็มาดูนิยามก็คือว่าสำหรับเซตใดๆ a กับเซต b เนี่ยโดยที่ the set of all order pair เนี่ยก็คือว่ามีคู่อันดับเนี่ย a กับ b โดยที่ a เนี่ยเป็นสมาชิกของ aA เล็กเนี่ยเป็นสมาชิกของเซต A แล้วก็ B เล็กเนี่ยเป็นสมาชิกของ B ใหญ่เราเรียกว่า Cartesian product ของ A และ B โดยเราสามารถเขียนย่อๆว่า A cross B แบบนี้เป็นต้นซึ่งเราสามารถเขียนอีกแบบนึงในรูปของคณิตศาสตร์ได้เป็นแบบนี้เขียนอีกแบบนึงนี้ก็คือแบบข้างบนนี่เองแต่ว่าข้างบนเนี่ยเป็นการอ่านการเขียนแบบนี้โดยที่ถ้า A cross A เนี่ยก็เป็น R กำลัง2โดยที่ถ้า R cross R เนี่ยก็เป็น R กำลัง2หรือเราเรียกว่า Cartesian plane ซึ่งเรามาดูตัวอย่างกันก็อย่างเช่นว่าเซต A เนี่ยมีสมาชิก1กับ2เซต B มีสมาชิก X กับ Y ถ้า A cross B เนี่ยมันก็จะได้เป็นคู่อันดับ1 X 1 Y 2 X 2 Y แบบนี้เป็นต้นโอเคหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นหน่อยก็เป็นแบบเซต A มีสมาชิก1 2 3เซต B มีสมาชิก A เล็ก B เล็กนั้น A cross B เนี่ยก็จะได้คู่อันดับแบบนี้ก็คือ 1A 1B 2A 2B 3A 3B เป็นต้นแต่ว่าถ้า B cross A เนี่ยก็จะได้เป็น A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3แบบนี้เป็นต้นโดยที่ถ้า A cross A เนี่ยหรือ A กำลัง2ใช่ไหมก็คือ1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3หรือ B cross B เนี่ยก็จะได้เป็น A A A B B A B Bโอเคอันนี้ก็จะถ้าเราดูนิยามเนี่ยอาจจะงงๆแต่ว่าถ้ามันมาทางตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นมันก็เหมือนเป็นการแจกแจงของสมาชิกแล้วก็ทำให้เกิดคู่อันดับขึ้นมานั่นเองก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องของเซตผลคูณหรือผลคูณคาร์เทเชียน